สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะเก Florence room ค่ะหรือพี่ฟอนเองนะแล้ววันนี้นะคะพี่ฟอนจะมา make over ในพาร์ทที่3 make over พาร์ทที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องราวแบบที่เป็นการเก็บรายละเอียดนะคะเนื่องจากว่าพี่ฟอนเนี่ยได้ไปปรึกษาคุณหมอแล้วว่าตอนนี้จากการที่ครั้งแรกเนี่ยฉีดแก้มข้างซ้ายแล้วให้มันบาลานซ์ให้เท่ากับข้างขวาให้มีความสมมาตรแล้วเนี่ยในหน้าตอนนี้โอเคแล้วและพาร์ทที่2ก็คือไปฉีดขมับที่มันยุบนะคะเพราะว่าถ้าเวลาขมับยุบเนี่ยหน้าก็จะดูแบบดูแก่ดูโซมเนื่องจากว่ามันยุบลงไปแล้วโหนกแก้มมันจะเด่นชัดขึ้นแต่ในหน้าตอนนี้2พาร์ทนั้นเนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้จะเป็นพาร์ทที่สำคัญนะก็นั่นก็คือคางเนื่องจากว่าคางพี่ฟอเนี่ยมีปัญหาตอนแรกพี่ฟอก็กลัวๆวันๆพี่ฟอก็ปรึกษาคุณหมอบอกว่าพี่ฟอจะต้องเติมคางพี่ฟอก็แบบว่าจินตนาการว่าแบบว่าต้องเป็นแบบพวกคางแหลมๆแบบอย่างที่เคยเห็นแบบตามสื่ออินเทอร์เน็ตทั่วไปคุณหมอบอกไม่ใช่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือว่าเนื่องจากว่าคางพี่ฟออ่ะมันตรงกลางอ่ะมันยุบลงไปแค่ต้อยเดียวเองอ่ะคุณหมอเนี่ยแค่เติมนิดนึงคือให้ตรงรอยบุ๋มเนี่ยมันเต็มขึ้นมาซึ่งมันไม่ได้เป็นแบบ V อย่างที่พี่ฟอจินตนาการในนะตอนแรกนะคะแล้วก็คุณหมอก็แก้ไขแก้มตรงด้านขวาของพี่ฟอตรงช่วงโหนกแก้มค่ะเติมลงไปแค่นิดเดียวเองเนื่องจากในใบหน้าของพี่ฟอนเนี่ยโหนกแก้มทางด้านซ้ายเนี่ยมันจะเต็มมากกว่าใช่ไหมคุณหมอก็เลยดูมองหน้าตรงมองหน้าเอียงมองด้านข้างสารพัดคุณหมอก็เลยเติมตรงเนี้ยค่ะตรงโหนกแก้มทางด้านขวาของพี่ฟอนให้ปีนิดนึงแล้วก็แก้ไขคางที่มันยุบลงไปแต่ในหน้าขนาดนี้ที่พี่ฟอยืนพูดเนี่ยพี่ฟอไปทำมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่อันนี้พี่ฟอไปเก็บภาพบรรยากาศมาให้น้องๆดูว่าพี่ฟอไปแก้ไขคางที่มันหนุบไปนิดนึงนะคะกับตรงโหนกแก้มด้านขวาเนี่ยทำออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะตามไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะเรื่องของหน้าของฟอค่ะก็โดยรวมก็ดีขึ้นมากนะคะทั้งในแง่ของขมับแล้วก็แก้มสองข้างที่ดูเติมเต็มมากขึ้นนะคะแต่หลังจากที่เราทำแก้มข้างซ้ายกันไปตอนนั้นครั้งที่แล้วหมอใส่ข้างซ้ายเข้าไป2หลอดในบริเวณแก้มของน้องฟลอนะคะก็ทำให้ดูบาลานซ์มากขึ้นนะคะในนั้นด้านหน้าเนี่ยเท่ากันละเพียงแต่ด้านข้างเนี่ยด้านซ้ายที่เราไม่ได้แก้ไขด้านขวาที่เราไม่ได้ยุ่งเลยเนี่ยอาจจะมีรอยบุ๋มนิดนึงเพราะว่าเป็นของเดิมของน้องฟลอที่บุ๋มยุบลงไปนะคะถ้าจะเอาเป๊ะเลยทั้งหน้าตรงและหน้าข้างก็คืออาจจะต้องเติมเต็มบริเวณของรอยบุ๋มตรงนี้อีกนิดนึงนะคะเพื่อว่าด้านข้างจะได้ดูสมมาตรด้วยคือถ้าหน้าตรงตอนนี้เท่ากันละแต่ว่าด้านข้างถ้าหันด้านข้างจะเห็นเลยว่าข้างนี้มีรอยบุ๋มชัดนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่สังเกตเห็นชัดคือรอยบุ๋มบริเวณคางนิดนึงนะคะความยาวสวยละไม่ต้องเติมเพื่อเสริมความยาวแต่แก้ไขแค่รอยบุ๋มนะคะวันนี้เราจะเก็บเป็นรายละเอียดมากกว่านะคะทีนี้เวลาหนูแบบทำ how to แล้วแบบว่าเวลาที่หนูถ่ายรูปใช่ไหมคะครั้งหน้าหนูจะแบบทุกองศาได้ทั้งหน้าตรงแล้วก็ด้านข้างด้วยนะคะก็จะเท่าเทียมกันหมดโอเคเห็นค่ะอุ้ยลุ้นกันนะคะว่าคราวนี้พี่ฟอแบบไม่ว่าจะถ่ายด้านข้างนะคะด้านหน้าทีนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องมาเล่นมุมกล้องแล้วคราวนี้พี่ฟอจะมั่นหน้ามากขึ้นแล้วนะคะสำหรับ how to ต่อไปเนี่ยเป๊ะทุกองศาค่ะเป็นกำลังใจด้วยนะเดี๋ยวพี่ฟอจะกำลังเข้าไปฉีดนะคะสบายๆค่ะเบียร์ลงนะเห็นนะเจ๋งมากแบบนั้นเป็นนิดนึงเนาะก่อนใส่ท่อจิ๊บหนึ่งนะจิ๊บหนึ่งนะข้างหลังโอเคเนาะอันนี้เริ่มฉีดไปครึ่งหลอดแล้วนะได้อยู่เนาะเดี๋ยวขอดูหน้าตรงนี้หนูจะมีเทียบสีค่ะก็ฉีดแค่1 cc พอนะคะสำหรับข้างนี้เพราะว่าข้างนี้ของน้องฟลอมันเป็นแค่รอยบุ๋มเนาะไม่ได้ตอกเหมือนอย่างตอนแรกที่ข้างซ้ายที่ตอกเลยเนาะโอเคตอนนี้ด้านข้างก็จะไม่มีรอยบุ๋มละก็จะเป็นแก้มโค้งสวยงามแล้วก็ทำให้หน้าเราดูยกกระชับขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเนื้อตรงนี้เต็มขึ้นเนาะมันก็จะทำให้หน้าไม่หย่อนนะคะหลังทำก็ไม่มีแผลอะไรนะคะเหมือนมีรอยกด สิวจุดหนึ่งโอเคเดี๋ยวให้ดูกระจกเลยเนาะเห็นผลเลยฉีดเติมทางแก้รอยบุ๋มเฉยๆนะคะนิดนึงนะให้ดูกระจกอ่ะฟอนดูกระจกก่อนไม่ได้แหลมนะไม่ได้ทำให้แหลมแค่ดูให้อิ่มเต็มขึ้นจากรอยบุ๋มสวยเลยมันขึ้นนะหรอมันก็จะดูโค้งมนขึ้นเพราะตอนแรกของหนูตัดแล้วมีรอยบุ๋มเข้าไปตรงกลางนิดนึงอันนี้ก็ใช้ไปประมาณ 0.6 ซีซีไม่ถึงไม่เกินครึ่งหลอดมานิดนึงไม่ถึงหลอดนะถ้าโดยปกติถ้าคนจะมาเติมคางต้องการความยาวเนี่ยขั้นต่ำต้องหนึ่งหลอดนะคะแต่ของหนูนี่คือปรับแค่รอยบุ๋มเฉยๆไม่ได้ต้องการความยาวที่เพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ต้องการแค่ทำให้คางดูอิ่มไม่ดูตัดปุ๊บก็จะดูมันมีรอยบุ๋มดูว่าคิดว่าดูแบบมันดูมันขึ้นมาเลยอะค่ะอันนี้มันจะดูมนขึ้นดูหวานอันนี้ได้แบบหวานนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะยาวเป็นแม่มดอะไรขนาดนั้นนะคะสัดส่วนยังได้เหมือนเดิมแค่แก้รอยบุ๋มอันนี้เก็บแค่รายละเอียดเฉยๆละไม่มีอะไรเนื่องจากโหนกของเราข้างนี้สูงกว่าข้างนี้และข้างนี้เนื้อแก้มตรงบริเวณนี้หายไปทำให้ดูแฟลตดูแบนก็จะทำให้เท่ากันอันนี้เก็บรายละเอียดเฉยๆไม่มีอะไรนะคะไม่ได้ว่าต้องเติมเยอะแยะมากมายละแค่หลังจากที่ฉีดไปแล้วเห็นไหมหน้าพี่ฟอเฮ้ยจะบอกว่าคางอ่ะแค่ติดเดียวนะแต่แบบพี่ฟอรู้สึกเลยว่าตอนที่เมื่อกี้ที่คุณหมอส่องกระจกให้ดูแบบมันดูหวานขึ้นอ่ะแบบเอ้ยกีดอ่ะต่อไปนี้นะ How to พี่ฟอบอกเลยว่าเตะทุกอันค่ะเดี๋ยวพี่ฟอขอถามคุณหมออีกนิดนึงนะคะว่าต้องดูแลยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หลักการหลังการฉีดเต็มๆด้วยสารฟิลเลอร์เนาะของเราใช้เป็นไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะก็เป็นสารธรรมชาติปลอดภัยนะของชนิดที่เติมให้น้องฟลอก็อยู่ได้2ปีอ่ะที่บอกนะคะก็คราวนี้ก็นานเลยกว่าจะมาเจอกันนะคะการปฏิบัติตัวหลังฉีดฟิลเลอร์2อาทิตย์แรกเหมือนเดิมนะคะให้หลีกเลี่ยงการเข้าอบซาวน่าอะไรที่ร้อนๆอยู่ในห้องที่ร้อนมากๆเนี่ยไม่ได้นะคะอย่าเพิ่งไปนวดหน้าอย่าเพิ่งไปเลเซอร์หน้า2สัปดาห์นะคะนอกนั้นก็ใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะโอเคดื่มน้ำเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆมันจะอยู่กับเราได้นานนะคะเพราะว่าสารตัวนี้มันจะอุ้มน้ำนะโอเคได้ค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมพี่ฟอมันหน้าขึ้นเยอะเลยนะเดี๋ยวต่อไปนะเวลาแต่งหน้าเนี่ยมันจะได้มีความมั่นใจมากขึ้นเนาะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับหลังจากที่พี่ฟอพานะคะไปเมคโอเวอร์โหลุ้นไหมถามจริงพี่ฟอตอนแรกก็บอกว่าโอ๊ยกลัวคุณหมอหนูจะเจ็บไหมนู่นนี่เพราะว่าตอนแรกแบบยอมรับเลยว่าใจแบบแป้วๆคางหนูจะแหลมไหมอ๋อไม่ใช่ก็พอคุณหมอบอกแล้วก็แบบพี่ฟอเลยโล่งใจแล้วและนี่นะคะก็เป็นรูปนะคะ before and after ลองสังเกตนะคะตรงรูป before เนี่ยคางของพี่ฟอเนี่ยคือมันก็มีจริงนะคุณพี่ฟอไม่เถียงคางมันจะดูตัดแล้วมันก็จะดูแข็งนะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรานะคะย้อนมาดูรูปนะคะ after จะสังเกตได้ว่าคางเนี่ยมันจะดูหวานขึ้นอย่างที่พี่ฟอพาไปทำในคลิปเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าคางพี่ฟอเนี่ยดูหวานขึ้นนะคะและปริมาณของฟิลเลอร์นะคะที่ฉีดไปตรงบริเวณคางเนี่ยจะประมาณ 0.6 ซีซีนะคะทั้งหมดมี2จุดและพี่ฟอนะคะก็ได้ทำการฉีดฟิลเลอร์นะคะไปตรงแก้มด้านขวาตรงกลางเนี่ยฉีดลงไปปริมาณนะคะ1ซีซีและคุณหมอนะคะยังได้เก็บรายละเอียดนะคะบนโหนกแก้มนะคะทางด้านขวาเนี่ยเนื่องจากว่าโหนกทางด้านซ้ายของพี่ฟอเนี่ยมันสูงกว่าทางด้านขวานะคะดังนั้นเนี่ยคุณหมอได้ฉีดเติมลงไปนิดนึงนะคะแค่ปริมาณ 0.1 เพียงเท่านั้นค่ะและนี่นะคะก็เป็นแก้มทางด้านฝั่งซ้ายนะพี่ฟอไม่ได้ทำการฉีดใดๆในครั้งนี้นะคะเพราะว่าพี่ฟอได้ทำการฉีดไปตั้งแต่แรกแล้วพี่ฟอจะให้ลองสังเกตดูว่าไม่ว่าจะหน้าตรงด้านข้างนะคะด้านขวาหรือด้านซ้ายเนี่ยตอนนี้เนี่ยโครงหน้าของพี่ฟอเนี่ยมันมีความโค้งมนนะคะแล้วก็มีความสมมาตรมากขึ้นค่ะพี่ฟอแฮปปี้มากๆเลยค่ะ มันเป็นการแก้ไขแล้วก็เก็บรายละเอียดนะคะให้มันดูสมบูรณ์มากขึ้นและพี่ฟอก็บอกอย่างกะกันเลยนะตอนที่อยู่ในคลินิกทีนี้นะไม่ว่าจะ how to ไหนๆเนี่ยพี่ฟอก็จัดไปค่ะไม่ยั้งเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนแรกพี่ฟอก็ไม่เคยคิดนะว่าตัวเองจะไปฉีดแต่แบบพอไปทำแล้วเนี่ยคือมีแต่คนทักพี่ฟอว่าเจ๊ไปทำอะไรมาแบบหน้าดูเด็กลงอะไรอย่างเงี้ยพี่ฟอก็แบบจริงเปล่าคือพอเวลาหน้าที่พี่ฟอตอบเนี่ยมันจะนึกถึงความโรยราแบบความเหนื่อยล้าความไม่สดชื่นความไม่สดใสอ่ะพอพี่ฟอไปทำมาแล้วเช่นตรงขมับเนี่ยพี่ฟอก็ไม่เคยคิดเลยนะว่ามันจะช่วยได้คือในหน้าเนี่ยนะตอนเนี้ยพอใจแล้วแฮปปี้แล้วนะคะกับปฏิบัติการเมคโอเวอร์ใบหน้าของพี่ฟอเพราะคุณหมอบอกแล้วว่าตาอย่ายุ่งจมูกห้ามยุ่งจบทุกอย่างตอนนี้เสร็จพี่ฟอรู้สึกดีมากๆเลยนะรู้สึกดีใจมากๆเลยที่ตอนเนี้ยหน้าแบบดูอิ่มดูสดชื่นมากขึ้นนะคะพี่ฟอบอกแล้วนะคะอยากสวยต้องศึกษาและอยากสวยต้องลงทุนนะไม่ใช่ว่าถูกแล้วคิดว่าจะดีหรือไม่ใช่ว่าแพงแล้วก็จะดีคือเราต้องนะคะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญคนที่ไว้ใจได้ถามว่าเขาใช้ยายี่ห้ออะไรทำยังไงผลลัพธ์เป็นยังไงเพราะว่าคุณหมอเนี่ยที่แนะนำพี่ฟอเนี่ยเขาแนะนำวิธีการดูแลนะคะแล้วแม้กระทั่งแบบว่าต้องทำยังไงอะไรยังไงคือจริงๆมันไม่ได้ยุ่งยากเลยเพียงแต่ว่าแบบคือใครที่กลัวเข็มตอนแรกมันก็จะใจแป้วๆคือหนึ่งในนั้นก็เป็นพี่ฟอก็ยอมแล้วว่าแป้วเลยแหละแต่พอทำแล้วเนี่ยโอ้ยพอส่องกระจกพี่ฟอแบบฟินมากคือพี่ฟอฟินกับคางมากคือหลงเข้าใจผิดไปตั้งนานว่าคางจะต้องแหลมแบบอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะห้องสาวๆพี่ๆนะคะสามารถติดตามพี่ฟอได้ที่ Florence room นะคะที่ Facebook หรือ Florence underscore room IG คือบางคนเนี่ยมีคำถามคือพี่ฟออยากจะบอกว่าถามพี่ฟอเยอะมากพี่ฟอก็ไม่ได้เป็นคุณหมอแต่พี่ฟอเนี่ยจะแนะนำว่าพอพี่ฟอไปทำที่นี่เนี่ยพี่ฟอรู้สึกว่าว่ะคือความรู้สึกของพี่ฟอเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยอุ่นใจไม่ว่าจะเป็นดาราเซเลบก็รู้แล้วแต่ไปใช้บริการที่นี่นะคะพี่ฟอก็เลยอุ่นใจสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี